ก่อรทัยโพสต์เศร้าถึงชีวิตรักหลังเพิ่งเลิกแฟนหนุ่มนอกวงการจากกรณีที่ทางด้านนันกร้องลูกทุ่งสาวก่อรทัยดับคำได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเจ็บแล้วจำเพราะเจ้าบอกเคยพยายามทำเพื่อเฮาจนทำเอาหลายหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวกันแน่ต่อมาทางด้านต่ายอรทัยได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายเกี่ยวกับความพร้อมกับเปรียบเทียบความรักกับน้ำส้มหากรู้ว่ามันเสียแต่ฝืนกินเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและตายในที่สุดเช่นเดียวกับความรักถ้าหากเจอคนไม่ดีฝืนคบไปก็ไปไม่รอดหลังจากนั้นไม่นานต่ายอรทัยก็ได้ออกมายอมรับหลังจากโดนสงสัยว่าเลิกกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจมานานกว่า2ปีซึ่งเป็นการจบที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามพูดคุยกันให้มันดีแต่ตอนนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นมาแล้วชีวิตก็คงต้องดำเนินต่อไปล่าสุดทางด้านต่ายอรทัยได้ออกมาโพสต์ข้อความที่สอบไปถึงชีวิตในตอนนี้โดยทางด้านต่ายอรทัยได้ลงรูปภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าวางผ่อนคลายสบายใจขึ้นเยอะจะเปิดใจเป็นเหยื่อแชร์ Forex 3D สูญเงิน20ล้านเป็นกรรมเก่าบทเรียนความโลภจะเปิดใจเป็นเหยื่อแชร์ Forex 3D สูญเงิน20ล้านเป็นกรรมเก่าบทเรียนความโลภจะเปิดใจเป็นเหยื่อแชร์จากกรณีพิธีกรชื่อดังมดดำคชาภาตันเจริญรายงานข่าวดีเอสไอบุกรวบฆ่าคอนโดหรูย่านทองหล่ออภิรักษ์โกดทิซีอีโอคดีแชร์ Forex 3Dหลอกเหยื่อให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศพร้อมยึดรถสปอร์ตหรูลัมโบกินีมูลค่า24ล้านบาทโดย15มกราคมมดดำได้เผยกลางรายการแฉเผยว่าอยากจะทวงเงิน20ล้านคืนให้กลับจนงพนีมหาดไทยตามที่ข่าวนำเสนอไปแล้วนั้นจะอาสยามใจปั้มควักเงินเก็บแจกโบนัสทีมงานจุกๆรับปีใหม่แจ็คเผยชัดสัมพันธ์จะอาสยามเลิกกันจริงไหมหลังลั่นสเปกเปลี่ยนจะอาสยามจัดของขวัญแบรนด์หรูให้ไดอาน่าตอบแทน9ปีที่ดีต่อกันล่าสุดจะนงพนีโพสต์ข้อความขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาพร้อมเผยถึงความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่ได้เงินรับคืนเผยว่าในขณะที่ทำงานวันนี้คนโทรให้กำลังใจและถามเยอะมากจะโดนโกงเงินไป20ล้านหรอเห็นพี่มดดำพูดในข่าวพร้อมกับคนส่งข้อความมาในเฟซไอจีถามว่าคุณจะได้เงินคืนไหมคะตอบตรงนี้นะคะไม่ได้คะไม่ได้จริงๆจะเคยพูดไปแล้วในรายการแฉลองไปหาดูนะคะส่วนตัวเป็นคนโทษตัวเองก่อนเพราะเราโลภเองเราโง่เองส่วนเขาก็ได้รับกรรมของเขาไปกรรมใครกรรมมันสุดท้ายอย่างน้อยๆเราก็ได้รับบทเรียนในความโลภของเราเองทุกวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่บ่นสักคำสู้สุดเพราะเงินหมดแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่ก็เพิ่งถ่ายรายการเสร็จเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันดีนะคะทุกคนนอกจากนี้จะยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปอย่าไปซีเรียสมากกกถือว่าเป็นกรรมเก่าอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าไปจมปลักเอาเวลาไปทำงานเลี้ยงชีพใหม่ดีกว่ากรรมใครกรรมมันเขาก็รับกรรมโดยการเข้าคุกอยู่เราก็ได้บทเรียนราคาแพงจะได้จำจนตายว่าอย่าโลภถ้าอยากมีเงินอย่าหวังสบายต้องลงมือทำเองและเป็นกำลังใจให้กับคนที่ท้อนะคะเพราะจะก็เคยท้อมาก่อนก้าวผ่านจุดที่เลวร้ายไปให้ได้ในเร็ววันค่ะเคมีเข้ากันแอบดูหมากหวานใหม่ชาวเน็ตเชียร์ดีงามกุ๊ดชี่จับพระนางแถวหน้าของวงการบันเทิงหมากปรินสุภารัตน์และใหม่ดาวิกาโฮเน่มาเป็นนายแบบนางแบบให้กับแฟชั่นเซตใหม่เคมีสีชมพูพุ่งทะลุจอ
จนชาวเน็ตเห็นแล้วอดจะส่งเสียงเชียร์ดังๆไม่ได้ว่าเข้ากันดีงามขนาดนี้หนังคู่ละครคู่ต้องมาด่วนๆแล้วละจุดนี้น่าจะฟินเวอร์แน่นอนตัวอย่างคอมเมนต์ก็เช่นคิดว่าเคมีหมักใหม่เหมาะกับละครโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแบบพริกขี้หนูกับหมูแฮมแต่ถ่ายต่อปท.น่าจะยากหรือไม่ก็เรื่องอุ้มรักจริงๆใหม่เหมาะกับบทนางเอกมากเพราะเป็นนางแบบจริงๆตอนแอนเล่นแอบคิดว่ารูปลักษณ์ไม่เหมาะตัวเล็กไปสำหรับบทนางแบบส่วนหมากเองชอบถ่ายรูปเล่นเป็นช่างภาพน่าจะเข้ามือมากค่ะถ้าไม่รีเมคนิยายใหม่เลยมีเรื่องหมื่นฟุตสะดุดรักนางเอกเป็นแอร์โฮสเตสโคหน่อยพระเอกเป็นวิศวกรเครื่องบินเรื่องนี้ก็น่ารักค่ะคิดว่าเหมาะกับสองคนนี้มากแต่ก่อนก็ไม่คิดว่าสองคนนี้จะเคมีดีนะคะแต่พอเห็นรูปเซตนี้แล้วคือได้เลยอ่ะส่วนละครที่เหมาะจะเล่นด้วยกันนึกไม่ออก 5555 คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยถ้าเล่นหนังก็ไม่แน่ถ้าได้เล่นหนังด้วยกันอยากได้รอมคอมพล็อตน่าสนใจค่าย CJ Major ที่เคยทำ20ใหม่คลาสสิกอเกนและอื่นๆค่ะหมากใหม่เคมีได้อยู่นะครับถ้าเป็นสายหนังคิดว่าได้อยู่แต่ละครขอแนวดราม่าแซ่บๆสักเรื่องครับบัวเกียงโตแล้วสวยด้วยชมภาพล่าสุดของน้องอันดาออร่าพุ่งไม่หยุดโตแล้วสวยด้วยชมภาพล่าสุดของน้องอันดาออร่าพุ่งไม่หยุดน้องอันดากุลธีรายอดช่างเป็นนักแสดงที่เริ่มเข้าวงการตั้งแต่5ขวบและผลงานการแสดงที่ใครหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาจากละครเรื่องพรพรหมอลเวงรวมถึงผลงานในบทบัวเขียงจากละครเรื่องกลิ่นกาสลองโดยปัจจุบันน้องอันดาก็อายุ13ปีแล้วโตเป็นสาวแถมหน้าตาสวยเรียกได้ว่าจากแต่ก่อนที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูตอนนี้ออร่าความสวยพุ่งมากการ์ดเวียเช็คอินโรงแรมหรูบอกมาตรวจกิจการชาวเน็ตยิงคำถามตรงช่วงนี้กระแสข่าวพระเอกหล่อเข้มเวียสุคนธวัฒน์รวยเข้าขั้นไฮโซกำลังเป็นกระแสถูกพูดถึงในโลกโซเชียลชาวเน็ตมีการแชร์ต่อภาพธุรกิจส่วนตัวของหนุ่มเวียกันใหญ่ว่ามีอะไรบ้างแถมยังมีการคาดการรายได้ไปอีกว่าตอนนี้เฮียเวียของน้องเบลล่าน่าจะรวยระดับหลายร้อยล้านเข้าขั้นไฮโซหนุ่มไปแล้วล่าสุดดูเหมือนเจ้าตัวจะขยี้กระแสนี้กับเขาด้วยโดยลงอินสตาแกรมเช็คอินโรงแรมหรูที่เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาพร้อมแคปชั่นที่ทำเอาชาวเน็ตแห่สงสัยกันใหญ่ว่าหรือโรงแรมนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจการของนายหัวเวียด้วยอีกอย่างโดยหนุ่มเวียบอกว่า GM แวะมาดูกิจการสักหิตปกตินายหัวอยู่แต่เกาะรังนกสวยธรรมชาติสงบและปลอดภัยทรีเฮาส์วิลาสงานนี้ก็ไม่รู้ว่าหนุ่มเวียแค่ปล่อยมุกเอาหาหรือว่าเรื่องจริงแต่ที่แน่ๆคอมเมนต์ชาวเน็ตมาเพียบทันทีว้าวแหววมิวนิษฐากับชุดซีทรูงานนี้สวยสะกดแซ่บเซ็กซี่เบบพงแต่งงานมีครอบครัวอ๊อกเรือนเป็นคนเอกของแก๊งเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวมิวนิษฐาโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามิวได้เข้าพิธีวิวาห์กับเส้นหนุ่มไฮโซเซนทราพุทธคูหาเปรมกิจนักธุรกิจค้าทองคําทายาทของตระกูลคูหาเปรมกิจซึ่งชีวิตหลังแต่งงานของเธอดูแฮปปี้มากๆ
และมักจะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งกับคุณสามีออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆถมยังเซ็กซี่ขึ้นอีกเป็นกองเลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดในอินสตาแกรมของมิวเธอเองนั้นได้โพสต์ภาพที่อยู่ในชุดเดรสซีทรูพริ้วๆเที่ยวทะเลโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าน้องเมยบอกว่าโดนแดดเธอจะร้อนแต่ถ้าโดนเทียนอ้อนเธอจะรักอกเกือบหักแอบรักคุณสามีดูกันอยู่เปล่าวะคะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาถูกอกถูกใจใครหลายหลายคนเลยล่ะค่ะผมยังเข้ามาคอมเมนต์เซลล์อีกด้วยว่าเซ็กซี่แบบพงพงนั่นเอง